วันนี้แขกรับเชิญผมขออนุญาตพิกชิโร่เหรอครับพิกชิโร่เจอผมโทรเลขมาโทรเลขเขาเลิกแล้วพี่เขาเลิกแล้วถึงว่าทำไมไม่ถึงเขาไลน์กันไลน์มาหาผมบอกว่าขอพิกชิโร่มาออกรายการกิ๊กดูได้ไหมพี่ภูมิใจนำเสนออยากให้มีเงาเสียงของพี่มาเรียนเสียงพี่มีไหมเองเลยเหรอหาเงาเสียงเองบอกคนนี้เหมือนมากพี่ภูมิใจนำเสนอถ้าพี่ตายแล้วเขาจะยังอยู่คือเราบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูมีคนอื่นที่แบบว่าพอจะมาเป็นเงาเสียงไหมมีครับเหมือนมากด้วยเหมือนมากด้วยใช่ไหมมากครับเออให้มาเจอไอ้ตัวนี้ระหว่างตัวของพี่ติ๊กเจอตัวในรายการเราดูซิใครจะเจ๋งกว่าใครพบเลยนะติ๊กชิโร่ครับเชิญกับฉันมาร่วมกันเปลี่ยนสไตล์ใหม่หนุ่มสั้นไปเดี๋ยวใครจะว่าหนุ่มเยอะมาเจอกันสักวันไหมเธอหน้าเธอหน้าหนุ่มน้อยไปมันจะมองไม่ทีที่มันโอมีเรื่องกันจะหมดมันแก้ไม่ทันมันเสียมาเถิดมาทำวันสงกรานต์ให้งดงามนุ่มยะยะผมยะยะมาเถิดมาสาดน้ำกันให้มันเลยนุ่มยะยะผมยะยะมาเถิดมาทำวันสงกรานต์ให้สวยงามนุ่มยะยะผมยะยะมาเถิดมาสาดน้ำกันให้มันเลยเดี๋ยวอันไหนติ๊กอันไหนไม่ใช่ติ๊กตอนแรกคนนี้เอาก่อนเพิ่มแล้วติ๊กชิโร่พอยคนวิ่งออกมามาอยู่ละเฮ้ยดูข้างๆอ่ะค้างยื่นคล้ายๆกันเอาจริงๆผมว่าคนหลังนี่เหมือนกว่านะโดยเฉพาะการแต่งเนื้อแต่งตัวบุคลิกภาพนี่เอาเนี่ยชัดเจนกว่าทักทายท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมสไตล์ติ๊กชิโร่หน่อยดิทักทายท่านผู้ชมสวัสดีสบายดีกันหรือเปล่าใช่พี่แล้วผมเป็นใครเลยใครขอแจ้งตัวดีที่ผมไม่ใช่คุณเป็นใครนี่คุณชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อนัทวุฒิหนูเนียมครับอ้าวคุณหนุ่มไปเจอเขาที่ไหนพี่ไปเจอเขาที่ไหนไปเจอในที่อับชื้นช่วงน้ำท่วมผมเอาข้าวไปบริจาคที่ใต้ทางด่วนครับแถวบ้านเขาอะมาเจอโอ้โหนอนซมอยู่กับไอ้กระจระเข้เดี๋ยวมีผมควรจะเอาช่วงไหนผมควรจะเอาช่วงไหนช่วงนี้ช่วงพอน้ำลดปั๊บพอน้ำลดเจอจระเข้ช่วงน้ำลดเจอช่วงน้ำลดเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องนี่เชื้อราเต็มตัวหมดเลยเอามารักษาตั้งนานตกลงเข้าเป็นตัวอะไรมาค้นพบตอนไหนรู้ป่ะที่ไหนตอนที่ทากาดตาเกลื่อนเลยเขาอะพอทาแล้วว่าแก้เสียงดีโอ้ยพอเธอพักผ่อนบ้างพักผ่อนผมยังไม่ได้วันที่พี่แอดผมอยากจะถามพี่แอดที่ทำไมไปดูคอนเสิร์ตพี่แอดต้องตีกันครับพี่แอดคาราบาลเดี๋ยววายตายแล้วเมียผมเด็กนุ้ยในละครโอเคเฮ้ยดูคราวนี้นี่คือคนที่คุณติ๊กชิโร่คิดว่าเหมือนแต่ว่าทางรายการเราสืบหาทั่วปฐพีเจอมาอีก2เหมือนกว่าเรามั่นใจว่าเหมือนกว่าคุณคนนี้ใช่แล้วกางเกงขาดไหมขาดครับคือแต่งตัวเหมือนไม่เหมือนเราไม่รู้นะแต่ว่าเสียงเหมือนเราเสียงเหมือนเอาที่เสียงเหมือนนะเพราะเอาเสียงนะแล้วอนาคอนด้าเป็นไงต้องเหมือนอนาคอนด้าก็อนาโตมี่คือสรีระร่างกายอันนี้เหมือนไม่เหมือนไม่รู้แต่ว่าเสียงเหมือนมากค่ะไปพบกับเงาเสียงของติ๊กชิโร่อีก2คนครับเหมือนไหมอันนี้คนแรกผมว่าเป็นติ๊กชิโร่ที่มีความบกพร่องเรื่องโภชนาการทำไมขาดโปรตีนต้องอัดเข้าไปอีกผมแนะนำช่วงเช้าให้ออกมาวิ่งสักประมาณ5นาทีออกมาวิ่งออกมาวิ่งแล้วก็ไป
หนักกว่าเดิมชื่ออะไรเนี่ยชื่อโบ๊ทครับบรมวุฒิวัฒนพรครับผมโบ๊ทคุณโบ๊ทกิ๊กไหนที่ไหนกิ๊กชิโร่ป่ะเนี่ยกิ๊กชิโร่ป่ะดูสภาพให้คุยก่อนให้คุยก่อนโว้ยทำอะไรที่ไหนครับเล่นดนตรีอยู่ศรีสะเกษครับผมเล่นตำแหน่งอะไรกลองครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเขามือกลองดีเอ็นเอเดียวกันนี่ขอให้ร้องกับติ๊กชิโร่ได้ไหมสักนิดได้ไหมบอสเอาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงได้ไหมน่าเนี่ยน่าเนี่ยหัวรอยองฮะไม่จะเล่าให้ฟังเพลงนี้ไม่ใช่ไอ้ตลกเนี่ยเผาๆหน่อยเผาๆหน่อยให้คนอื่นเขาเล่นบ้างครับอาจารย์ครับผมฟ้ายังมีฝนยังมีวันแล้วสลากยังมีกินแบงแต่หากกระแตงใจนี้ไม่มีทองน้ำมันยังมีหมดรถยังมีวันล้างแต่หากจะให้ล้างใจหมดจะลืมเธอไปไม่มีทางฟ้องเรื่องเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่แต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปเป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมรักไม่ยอมเปลี เดี๋ยวไม่เหมือนนะใจคนเลยใจคนครับเอามาเสียงติ๊กชิโร่ครับสนามบินมันปิดหรือไงครับเอกราชสุวรรณภูมิสวัสดีครับ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 เข้าก่อนมาเป็นใครนะต้อมเรนโบวันนี้ทุกคนทำเธอผิดหวังหากวันนั้นฉันยังชีวิตอยู่จะดูแลปลอบใจกับติ๊กชิโร่คนละเรื่องโคตรเสียงคนละอย่างกันเลยนะฉันได้เลยวันนี้คือผมชอบพี่ติ๊กพี่ชายผมนี่โอ้10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีหน้าตาเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับนักผมเจอเขาที่ไหนรู้ป่ะฮะในที่อับชื้นแต่ชื้นเอ็นคาเฟ่นักคนนี้นักคนนี้คุณนุ่มเอกราชครับครับผมผู้คนต่างไม่เชื่อว่าคุณเสียงเป็นติ๊กชิโร่ครับทำอะไรให้เราเชื่อสักนิดได้ไหมครับเออนะเอาหน่อยดิตีโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยหลายครั้งแล้วนะตกใจหมดเลยตั้งใจเขาตั้งใจตั้งใจมีครับเดียวพอผมเสนอกติกาเลยครับว่าครับให้คุณเอกราชเจอกับคุณเอก่อนใครชนะมาเจอคุณหนุ่มเจอหนุ่มเจอคุณหนุ่มใครชนะเจอคุณติ๊กกล้าหรือเปล่าโอเคโอเคกล้าหรือเปล่าก็ลองดูเจอถึงคุณติ๊กเดี๋ยววิธีการตัดสินแล้วให้อย่างนี้ครับกรรมการฟังเลยแล้วชอบฝั่งไหนชอบ A หรือ B เลือกเลยฝั่งไหนเลือกมากกว่าอีกฝั่งโดนแป้งเลยอ่ะงั้นส่งพี่ติ๊กกับคุณหนุ่มไปนั่งรอดูเลยเชิญๆๆๆครับครับไปรอเลยให้รอก่อนเลย
พร้อมนะเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเพลงอะไรดียอมรับคนเดียวก็ได้ครับยอมรับคนเดียวเธอเป็นใครที่ฉันยอมรับคนเดียวไปได้ต่อสุดยอดเลยกิ๊กสุดยอดเอาพบเลยยอมรับคนเดียวดนตรีมาคงไม่ซึ้งถึงความปวดร้าวช้ำในใจปวดร้าวเศร้าเป็นอย่างไรเธอคงไม่ซึ้งถึงคนที่เคยรักและคอยห่วงใยเขาทำเพื่อเธอทุกอย่างใครเป็นคนปลอบโยนเอาใจยามเธอมีทุกอย่างไงพอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งไปเจ็บนี้นานยาวนานพอไม่ขอรอเธอขึ้นมาครั้งเดียวก็เกินจะพอเกินพอเกินจะรักใครเธอมีใจที่ฉันยอมรับคนเดียวเจ็บนี้นานยาวนานขอพอไม่ขอรอเธอคืนมาครั้งเดียวก็เกินจะพอเกิดชอบเกินจะรักใครเธอมีใจที่ฉันยอมรับคนดีกติกาของเรานะครับง่ายๆกรรมการชอบคนไหนมากกว่าอีกคนโดนแปะนะฮะเริ่มต้นที่คุณชมพูก่อนครับชอบ A หรือ B ครับ B เลยเอกลักษณ์1ไลน์นะ1ต่อ0แล้วติดตาม A หรือ B ครับ A นะครับ1ครับซิกอินสี A เอพีเอสครับพีเอส B ครับเสมอที่มีพรอยู่ยอดนะครับ A หรือ B ครับ B B ต่อ A ต่อ A เอกลักษณ์พี่ครับรอดไปฮะวันนี้ถือว่าเขาได้กี่ไลฟ์ได้ไป2ไลฟ์ 4,000 บาทสําหรับ 4,000 บาทนะครับ4,000 บาทขอบคุณคุณบอสครับเชิญไปด้านโน้นผ่อนเลยครับขอบคุณมากครับต้องรีบส่งคุณบอสไปเพราะว่าเอกราชจะต้องปะทะคุณหนุ่มเอกราชเจอกับหนุ่มเชิญมาเลยครับเชิญคุณหนุ่มคนนี้คือคนที่ติ๊กชิโร่ย้ำนักย้ำหนาว่าเขานี่แหละคือตัวแทนของติ๊กชิโร่ถ้าสักวันนึงติ๊กชิโร่ตายจากโลกนี้ไปเขาจะเป็นผู้ที่สืบทอดยอมรับคนเดียวอีกครั้งอีกสักครั้งอีกสักครั้งอีกสักครั้งหนึ่งคุณเอกราชถ้าคุณผ่านได้ครั้งนี้นะคุณชนกับติ๊กชิโร่ตัวจริงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้คนชนะสู้กับติ๊กชิโร่แบบกรรมการไม่เห็นตัวไม่ให้เห็นตัวให้กรรมการชอบตู้ไหนถ้าชอบตัวปลอมติ๊กโดนแป้งพร้อมครับโอ้โหใครชนะยอมรับคนเดียวอีกครั้งหนึ่งดนตรีช้ำในใจปวดราวเศร้าเป็นอย่างไรเธอคงไม่ซึ้งถึงคนที่เคยรักและคอยห่วงใยรู้ทำเพื่อเธอทุกอย่างกลายเป็นคนหลอกโยนเข้าใจยามเธอมีทุกอย่างไงพอมีคนเกิดท้อกันจะรักใคร
อมรักคนเดียวผมจะบอกไว้อย่างนี้ตอนที่ร้องกับโบ๊ทเมื่อกี้ยังไม่ฉายเท่าไหร่เอกราชยังไม่ฉายเลยพอปั๊บประธานหนุ่มเอกราชใส่เต็มแม็กเลยผมจะบอกสองคนนี้ใครก็ได้เลยขึ้นไปเนี่ยติ๊กชิโร่มีหนาวอ่ะเข้าตู้ทั้งคู่เข้าตู้ใช่เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวทั้งสองคนอยู่ในตู้แล้วเรียบร้อยเชิญถอดหมวกนะครับเชิญถอดหมวกดูจับเมื่อกี้แล้วชุดขาวมันไม่เห็นมันโดนแป้งไหมเอาออกหมดเลยวิกด้วยเขาหล่ออ่ะหล่ออะไรตาเขาดีจะตายหล่อเลยหน้าเหมือนกระเทยเอาว่ามาเลยใครไม่เป็นกระเทยใครเป็นกระเทยไม่ใหญ่ไม่ได้เป็นอย่าเรียกกระเทยอย่าเรียกกระเทยเรียกว่าอะไรล่ะหน่วยให้ความสุขยำจุกเชิญหน้าตาหล่อๆทำไมไปทำเป็นเหมือนติ๊กอ่ะหน้าตาหล่อๆทำไมไปทำเป็นเหมือนติ๊กอ่ะเอ้าเดี๋ยวพี่จ๊ะพี่จ๊ะตอนแรกเนี่ยทั้งรักทั้งเคารพพี่ตั๊กเลยเนี่ยแกไม่ติ๊กติ๊กก็หล่อไงแต่ว่าแต่เขาหน้าตาดีทำไมมาทำเป็นติ๊กอันนี้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 หมายความว่าหมายความว่าก็ติ๊กเขาจะแปลกกว่าอ๋อแปลกหล่อแต่แปลกเอาละกรรมการยกพร้อมกันเลยนะครับที่ผมขอยกพร้อมกันเลยคนที่มีป้ายจากกรรมการน้อยจะโดนแป้งทันทีโอเคกรรมการชอบ A หรือ B ภูมิใจเอาล่ะโอ้โหสวัสดีครับอุ้ยโอเคเอกราชได้ไปไลฟ์เดียวได้ไปไลฟ์เดียวแต่ของเดิมมี3รวมเป็น4 ไลฟ์8,000บาทครับนี่มีอะไรจะพูดกับพี่ติ๊กไหมฮะคิดถึงเสมอครับพี่ติ๊กรักเหมือนพี่ชายตลอดกาลครับเสียงอมตะสุดยอดมากครับขอบคุณนะครับคุณเอกราชสุวรรณภูมิครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญทางด้านนี้นะฮะเอาละลูกศิษย์กาจันคนซึ่งเขาเก็บเขามาเลี้ยงวันนี้เขาจะเป็นคนที่อกตัญญูเนี่ยละคุณขนาดไหนเชิญเลยครับเชิญตรงนี้เลยครับพี่เชิญเลยครับพี่ครับเดี๋ยวจะให้ร้องคนละตู้แล้วผมจะปิดเอาไว้แล้วให้กรรมการเลือกว่าคิดว่าติ๊กชิโร่อยู่ในตู้ไหนตู้ A หรือตู้ B ถ้าพี่อยู่ในตู้ B แล้วกรรมการเลือกตู้ A พี่ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคือจะมีไม่มีแป้งหมดแป้งหมดเปลี่ยนแป้งจะเป็นทีมงานเข้าไปกระทืบครับพี่เดี๋ยวครับผมขอนิดหนึ่งได้ไหมขออะไรครับเกิดมาไม่คือขออะไรคุณครับเชิญครับพี่ครับขอให้พี่ตั๊กเนี่ยไม่ต้องโหวตได้ไหมทำไมเพราะดูท่าทางพี่ตั๊กจะชอบเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอ๋อไม่มันอันนี้ยุติธรรมยุติธรรมอ๋อแต่ว่าหนุ่มใช่ไหมหนุ่มแม่หนุ่มเวลาร้องต้องเต็มที่เลยนะเพราะว่าพี่ติ๊กเนี่ยยุติธรรมเพราะว่าต้องร้องเต็มที่เลยนะใกล้พี่เขาใกล้พี่เขาใกล้พี่เขาพี่แต่งงานแล้วพี่แต่งงานแล้วหนุ่มเนี่ยนะพี่นะพี่เพิ่งเปลี่ยนวันสองวันนี่เองเปลี่ยนอะไรแต่ก่อนชื่อหนุ่ยพี่รู้จักไหมหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยรู้จักพี่รักแฟนพี่จักเขาไปซะไปซะว่าเต็มใจเลยจะบอกว่าให้เขาร้องเต็มที่เพราะว่าติ๊กเนี่ยเขาเป็นคนเสียงดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่งั้นจะเห็นความแตกต่างโอ้โหนี่ไงจริงๆต้องปล่อยเต็มที่เล
ยยังไงก็ยังคุณทักพี่ตั๊กอยู่เหมือนเดิมครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในตู้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ยุติธรรมกรรมการไม่รู้ว่าใครอยู่ตู้ไหนใครอยู่ตู้ไหนไม่ทราบได้ฟังแต่เสียงเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงนี้เป็นเพลงเอกลักษณ์ของติ๊กชิโร่เช่นเดียวกันใช่ครับออกมาเต้นออกมาเต้นนี่แหละโอเคดนตรีมาเลยเวียนหัวบ่อยทำยังไงทำยังไงจะหายก็รุดร้อนนอนไม่ค่อยหลับปล่อยไปอาจจะเจ็บประสาทมันทึบมันไม่ค่อยสับทำยังไงทำยังไงจะหายออกมาเต้นออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยออกมาเต้นเต้นหน่อยค่อยคิดกันออกมาเต้นออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยออกมาเต้นออกมาเต้นเต้นหน่อยให้คิดกันออกมาเต้นออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยออกมาเต้นออกมาเต้นครับอะไรครับผมอยากจะถามว่าร้องคนเดียวคนเดียวร้องหรือเปล่าไม่ใช่สองคนครับไม่ใช่สองคนร้องสลับแน่นอนตามที่ผมบอกตู้ A หรือตู้ B ฟังยากมากเนาะยากนะคำถามของผมคือว่าคุณคิดว่าติ๊กชิโร่อยู่ในตู้ไหน A หรือตู้ B ครับมันมีหน่อยๆนะมันมีหน่อยๆที่แยกได้ว่ามันยังไม่ใช่อะไรโอ้โหกรรมการเสียงสุดท้ายเนี่ยเสียงสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่จังมากเสียงสุดท้ายไม่ใช่ปั๊บอีกคนต้องใช่พอดีเสียงติ๊กเขาแหลมกว่าคุณหนุ่มอ๋อแหลมกว่าหน่อยนึงตอนแรกผมกะว่าผมโดนเต็มๆเลยผมฟังเพลงพี่ติ๊กมาตั้งแต่ผมยังเด็ก4ขวบเท่านั้นเองเด็กจังออกมาเต้นออกมาเต้นโอ้กรรมการเก่งมากร้อยเอกฉันเลยนะเอกฉันเลยเอกฉันเลยชัดเจนนะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะสำหรับคุณหนุ่มนะฮะก็มาสนุกสนานกันวันนี้นัทวุฒิหนูเนียมครับนัทวุฒิหนูเนียมนะฮะแล้วก็ขอบคุณศิลปินต้นแบบของเราด้วยติ๊กชิโร่ครับขอบคุณครับ